เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Imaginary ตุ๊กตาซาตานครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับที่พวกเขาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเก่าของผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของบ้านครับที่นั่นเนี่ยน้องคนเล็กของบ้านได้พบกับตุ๊กตาหมีครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทำเหมือนกับว่าตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนในจินตนาการของเธอครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับของเรื่องราวสุดสยองที่ครอบครัวนี้เนี่ยไม่คาดคิดครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปความจริงคืออะไรกันต้องไปหาคำตอบใน Imaginary ตุ๊กตาซาตานครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์นะครับเป็นการรีวิวสดๆดังนั้นถ้าพูดอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็จริงๆเปลี่ยนฉากนะฮะเพราะว่าอยากโชว์ตู้ปลาไม่มีอะไรหรอกนะครับก็แบบนิดนึงอ่ะซึ่งการเปลี่ยนฉากเนี่ยเราใช้เก้าอี้ที่แบบใหม่นะฮะคืออันนี้เป็นไงเพราะว่าโต๊ะวางตู้มันอยู่ต่ำนะครับก็เรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวจริงๆแล้วสำหรับผมอะ Imaginary เป็นหนังที่มันพอดูได้ครับมันไม่แย่ไม่เลวร้ายทีแรกตอนดูตัวอย่างเนี่ยผมนึกถึงแบบ Poltergeist Insidious ไอ้หนังเกาหลี The Closet อะตู้ซ่อนผีใช่ป่าวะช่างมันจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแต่ว่าคือแบบผมคิดแล้วว่าตัวอย่างอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆแล้วมันก็มีมากกว่านั้นจริงๆครับแต่ว่าเป็นมากกว่าที่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เกินคาดขนาดนั้นคือจริงๆอ่ะโอเคล่ะพุ่งกับที่ทำหนังเรื่องนี้เขาทำหนังอย่าง Truth or Dare Fantasy Island แม่งเลวร้ายมากแต่ Truth or Dare เนี่ยคือผมค่อนข้างชอบผมว่าสนุกดีหนังเรื่องนี้ก็เลยมองว่าโอเคเราก็ดูในแบบที่แบบคาดหวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวแอบเชียร์อยู่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเจ๋งๆเพราะว่าด้วยพล็อตของแบบเพื่อนในจินตนาการนะครับคุณคิดสภาพว่าแบบโลกในจินตนาการเพื่อนจินตนาการมันสามารถเล่นอะไรได้เยอะมากๆและนั่นเป็นหนึ่งในข้อดีของหนังเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมชอบมากๆจากหนังเรื่องนี้คือบิ๊กไอเดียเว้ยบิ๊กไอเดียคือไอเดียตั้งต้นผมคิดว่าคนสร้างเนี่ยอาจจะแบบฟิลไปนั่งกินเหล้ากันเฮ้ยมึงเคยดู Inside Out ป่ะวะ Inside Out ของเพื่อนดิสนีย์ใช่ป่ะเป็นไงวะเออถ้าเราทำแบบ Inside Out But Horror มันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยกูซื้อว่ะไอเดียเนี้ยกูซื้อแล้วมันก็กลายเป็น Imaginary แม่งคือหนัง Inside Out But Horror ครับซึ่งบอกเลยว่าบิ๊กไอเดียของหนังเนี่ยมันเจ๋งมากแล้วมันมีวัตถุดิบที่มันงอกเงยขึ้นมาจากบิ๊กไอเดียอันเนี้ยเต็มไปหมดครับทั้งเรื่องของเพื่อนในจินตนาการก็ดีเรื่องของโลกบางอย่างก็ดีอย่างในตัวอย่างเราจะเห็นที่เป็นประตูเนาะแล้วก็เรื่องของปมของตัวละครคือหนังเนี่ยมันมีการพยายามที่จะเป็นหนังโมเดิร์นฮอร์เรอร์คือหนังฮอร์เรอร์สมัยใหม่มีการใส่ดราม่าให้ตัวละครให้ตัวละครเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมว่าใช้ได้ไม่ได้ดูแย่ไม่ดูยัดโอเคล่ะมันจะมีความนิดนึงแต่ว่าภาพรวมเห็นว่าโอเคตัวละครของผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงคือนางเอกเนี่ยมีปมบางอย่างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวละครของลูกเลี้ยงของนางเอกซึ่งเป็นลูกติดของแฟนนางเอกนะที่เป็นเด็ก2คนอะแล้วผมว่ามันใช้ปมดราม่าตรงเนี้ยคลับเนื้อเรื่องในค่อนข้างน่าสนใจดีนะครับเป็นหนังฮอร์เรอร์ที่ดราม่าค่อนข้างทำได้โอเคไม่ได้แบบบีบคั้นขนาดนั้นคือส่วนตัวผมมองว่ามันสามารถไปได้สุดกว่านี้อีกนะดราม่าแต่ว่ามันยังไม่ได้บีบคั้นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่แบบเลวร้ายจนน่างุนหงิดเหมือนหนังจระเข้หนังฉลามบางเรื่องอะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำนู่นนี่นั่นเสียงซาวประกอบผมว่าเฉยๆเฉยๆแต่ว่างานสร้างมันมีบางอย่างที่มีให้ชมเรื่องโปรดักชันและการมันมีบางอย่างในเรื่องที่โอเคมันสามารถเนรมิตอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตัวละครเพื่อนในจินตนาการจริงๆแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมว่าหนังเนี่ยสามารถดีไซน์ได้ค่อนข้างดีน่าสนใจดีนะครับแล้วก็พวกองค์ประกอบฉากภาพวาดมันมีความแอบฮอร์เรอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอย่างที่ชอบคือเรื่องขององค์3แล้วกันองค์3ของหนังเนี่ยสนุกนะฮะเป็นองค์3ที่ฟีลแบบนรกแตกดีแล้วก็หนังมีการหักมุมที่ผมว่าสำหรับผมนะผมโอเคถึงแม้ว่าโอเคละมันอาจจะเป็นสูตรของการหักมุมประมาณนี้ในหนังหลายเรื่องแต่ว่าด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันมีความมันมีความแบบยังไม่ได้ขนาดนั้นอยู่ระหว่างเรื่องทำให้กราฟหักมุมมันเนี่ย
มันเวิร์กนะครับแล้วก็ดีไซน์บางสิ่งบางอย่างในเรื่องแล้วกันทั้งเรื่องของเพื่อนจินตนาการก็ดีดีไซน์ของบางสิ่งก็ดีดวงตาของบางสิ่งอะไรเงี้ยมันจะมีความหยิบเรื่องของตุ๊กตามาใช้ส่วนตัวเนี่ยหนังเรื่องนี้มีหลายอย่างครับที่ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงหนังอย่างโคลไลน์นะครับที่เป็นแอนิเมชันสต็อปโมชั่นที่เป็นแบบตากระดุมอ่ะมันจะมีความฟิลนั้นอยู่แต่ว่าสำหรับผมโคลไลน์ก็ยังไปสุดกว่าอยู่ดีครับก็ที่ชอบประมาณนี้อีกอย่างแล้วกันตัวละครผู้หญิงคนนึงนะครับน่าจะเป็นพี่สาวคนโตน่ารักดีก็ถือว่าแบบดูแล้วแบบอ่ะเป็นจุดที่ดีของหนังนะฮะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับอย่างแรกคือบทนะฮะบทหนังเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายนะเพียงแค่ว่ามันอ่อมไปหน่อยคือกราฟความรู้สึกของหนังอ่ะมันเล่าได้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่คือมันจะแบบฮอร์เรอร์แต่บิ้วไปไม่สุดแล้วก็ลงฮอร์เรอร์แล้วก็ลงมันไม่ฮอร์เรอร์แบบฮอร์เรอร์ไปเลยอ่ะมันแบบฮอร์เรอร์แล้วก็แบบเล่าเรื่องฮอร์เรอร์แล้วก็เล่าเรื่องซึ่งหนังมันจะมีความแบบพยายามจะใส่ลูกเล่นลูกไอ้หนุ่นไอ้นี่เยอะเกินไปในหลายครั้งแล้วมันมีความเฉยค่อนข้างเฉยพอสมควรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับหนังเรื่องอื่นมากเกินไปทั้งเรื่องของมิติบางอย่างแล้วกันที่เหมือนกับหนังเรื่องนึงแค่เอามาเปลี่ยนสีอ่ะแล้วก็บทที่ผมว่ามันเดาง่ายโคตรง่ายเลยยกเว้นจุดทางมุมที่ผมบอกว่าผมซื้อทำไมเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันอ่อมมากอ่ะเป็นหนังที่แบบมันเล่าปูดราม่าตัวละครนานแสนนานขยี้ฮอร์เรอร์แบบนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็แบบเราคิดว่ามันจะจบแบบอ่อมแล้วแต่ว่าโอเคหักบุมโอเคน่าสนใจแต่ว่าเอามันก็แบบเอาภาพรวมบทมันก็ค่อนข้างจะแบบเฉยๆจืดๆอย่างที่ผมบอกครับดราม่าเขียนได้ดีแต่ว่ามันยังไม่สามารถนำมาขยี้ได้ถูกจุดมากพอไม่สามารถพาดราม่าไปกับความสยองขวัญได้มากขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบเนี่ยก็ต้องแบบ Talk to Me อ่ะTalk to Me เป็นหนังที่สามารถดันดราม่ากับความไม่น่าไว้วางใจความสยองขวัญได้ดีมากกับกันครับเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีความแบบไม่น่าไว้ใจอ่ะทุกฟิล์มมันดูเฉยๆอ่ะมันไม่ตกใจอะไรเลยอ่ะทุกครั้งครับที่มันจะตุ้งแช่ใส่คนดูเนี่ยเรารู้ออกครับเพราะมันจะเงียบแบบเสียงบิ้วมะเงียบจัมป์สแกร์พิมพ์นิยมซึ่งมันจืดมากแล้วคนดูอย่างผมเนี่ยเดาได้ครับแล้วจัมป์สแกร์มันเนี่ยนอกจากจะไม่มีชั้นเชิงแล้วมันยังไม่ตกใจด้วยครับเป็นจัมป์สแกร์เหมือนแบบแกล้งเด็กอ่ะจริงๆมันเป็นฟีลแบบหนังเด็กเหมือนกันนะคือแบบเด็กดูได้ไม่กลัวอะไรเงี้ยแล้วก็นะครับมันจะมีตัวละครอยู่ตัวนึงจริงๆหลายตัวเลยผมลำไยนะฮะอย่างเช่นตัวละครแรกคือคุณยายคนนึงเป็นคุณป้าแม่งแบบน่าลำไยมากแบบอยากเดินไม่เรื่องแล้วตกหัวโตแล้วแก่แล้วเว้ยแกแล้วนะเว้ยทำตัวอย่างเงี้ยแล้วก็อีเด็กในเรื่องครับน้องคนเล็กนะฮะคือแบบมึงเด็กเลวมากแบบสุดๆนะฮะแบบเด็กเหี้ยเป็นอย่างเงี้ยเด็กเหี้ยเลยเนี่ยแล้วก็เรื่องของดนตรีประกอบก็พอได้นักแสดงก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแหละจริงๆทิติเนี่ยก็บทนั่นแหละบทมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็จังหวะเนี่ยมันไม่คมเลยนะฮะบรรยากาศฮอร์เรอร์คือแบบไม่ฮอร์เรอร์เลยแล้วด้วยความที่จังหวะไม่คมนะทำให้จัมป์สแกร์ก็ไม่โดนความน่ากลัวก็ไม่โดนขนลุกไหมก็ไม่แต่องศาอย่างที่บอกครับองศาผมว่ามันสนุกดีคือมันแบบตัวละครมันไปแบบฮือบ้าแล้วมันก็แบบเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าโอเคแหละในความคาดหวังผมอะผมมองว่าหนังมันน่าจะพาคนดูไปได้ถึงความบ้าคลั่งที่มากกว่านี้แต่ว่ามันอ่อมไปหน่อยแต่จริงๆมันก็โอเคมันก็พอได้แหละเพราะว่าหนังมันมีการตีความเรื่องของปีศาจในเรื่องเนี่ยไปในอีกแบบนึงซึ่งมันก็เวิร์กแหละแต่ว่ามันน่าจะเวิร์กได้มากกว่านี้นี่หนังเรื่องนี้ดูแล้วแบบผมเสียดายนะเพราะว่าหลายๆองค์ประกอบอ่ะมันดีมากอย่างที่ผมบอกว่าดราม่ามันดีตัวละครมันดีทุกๆอย่างของหนังอ่ะบิ๊กไอเดียมันพร้อมจะเป็นหนังสยองขวัญที่แบบเจ๋งๆสักเรื่องอ่ะแต่ว่ามันไปไม่ถึงนะครับทั้งเรื่องของแบบ imaginary friend เพื่อนจินตนาการที่ถ้ามันเล่นจริงๆอ่ะมันไปได้แบบโหถ้ายกตัวอย่างเนี้ยก็อย่างหนังเรื่องไอ้นี่นะครับซีปีศาจท้อนแอบผมชอบมากเรื่องนี้คือแบบคุณแม่งน่ากลัวมากจังหวะคือแบบไม่เยอะแต่โดนทุกดอกนะครับแล้วก็หนังอย่างบุกกี้แมนอ่ะผมยังรู้สึกว่ามันพาคนดูไปบียอนกว่านี้เลยนะครับรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็บียอนแหละแต่ว่ามันยังไม่แตะถึงบาร์ที่มันควรจะแตะถึงอ่ะในความที่หนังมันเล่นกับแบบ imaginary imagination ด้วยอ่ะทำให้ผมคิดว่าถ้ามันไปแตะคำว่า imagination จริงๆอ่ะมันจะมีอะไร element ที่มันน่าสนใจมากกว่านี้นะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังขยันหยอดปมนะครับถ้าแบบหนังเรื่องนี้เป็นแม่ค้าขนมคกทองหยอดอะไรเงี้ยมันคงทำได้แบบ10อัน100อันต่อวิอ่ะคือมันขยันหยอดมากมีการหยอดปมหยอดเมสเซจแต่ว่าหลายๆครั้งครับมึงไม่หยิบมาใช้ครับแล้วจะปูไว้ทำไมคือแบบมันเสียดายอ่ะอย่างเช่นมันจะมีตัวละครจิตแพทย์
ของเรื่องนะมันมีการหยอดปมบางอย่างไว้แล้วหนังก็ลืมไปเลยโยนทิ้งไปเลยเสียดายนะครับอ๋ออีกจุดนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่หนังเรื่องนี้เวิร์กมากคือมุกตลกครับมุกตลกเนี่ยมากี่ทีหาทุกดอกนะครับจนคิดว่าทำไมพุ่งกับมึงไม่ไปทำหนังตลกนะครับจังหวะโบ๊ะคือคุณเวิร์กมากแต่จังหวะเฮอร์เรอร์คือแบบมีได้เลยอะครับมีได้เลยอะอันจริงๆมันคือหนังที่แบบหนังเด็กดูคุณผมว่าเด็กดูน่าจะสนุกนะเพราะว่าแบบหนังสยองขวัญที่มีเรื่องราวที่มีความแบบจินตนาการไม่น่ากลัวมากออกฟิลมอนสเตอร์นิดนิดอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบสนุกแบบมันดูอิดอะแต่อิดน่ากลัวกว่าอันนี้มันไม่โหดเท่าอิดอีกอย่างที่แบบเสียดายคือหนังมันมีความปณีปนอมเยอะไปหน่อยกลัวคนดูกลัวไงไอ้ฉากตัวอย่างที่แบบเด็กเวนแม่งจะแบบเอามือกระแทกตะปูอะอันนี้แม่งแบบปุ๊บตัดเลยแล้วมันก็แบบนิดเดียวอะถ้าแบบแม่งเห็นเจาะทะลุแหกไปเลยแม่งแบบโอ้โหก็อย่างนี้ดิจะปูให้คนดูหวาดระแวงอ่ะมันก็ต้องแบบอิมแพคกับคนดูหน่อยอย่างเช่นนะฮะเมแกนเนี่ยเมแกนเป็นหนังที่ได้เรท13บวกแต่ว่าถ้ามึงโหดก็คือค่อนข้างใช้ได้อยู่ไม่ใช่เป็นไอ้ที่แบบที่สับกระดาษปืนฉีดน้ำแรงดันสูงต่างๆนานาที่มึงฆ่าคนในเมแกนอ่ะคือมันก็โหดแหละยังอิดอย่างเงี้ยอิดภาค2ก็ถือว่าโหดใช้ได้นะครับและหนังมันไม่กล้าแตะบาร์ตรงนั้นอ่ะมันยังอยู่ในเซฟโซนของมันมากเกินไปครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเรทฉายด้วยอะไรด้วยแต่ผมมองว่าองค์ประกอบของหนังหลายอย่างอ่ะมันสามารถพาตัวหนังอ่ะไปได้สุดมากนะแต่ว่ามันยังไม่พาไปตรงนั้นเพราะว่าความเพลย์เซฟของมันนะฮะก็สำหรับผมสรุปง่ายๆโดยรวม Imaginary ตุ๊กตาซาตานเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่มีองค์ประกอบที่ดีครับมันมีหลายอย่างที่สามารถสร้างหนังสยองขวัญชั้นดีได้เรื่องนึงเลยแต่ว่ามันกลับไม่สามารถนำองค์ประกอบเหล่านั้นน่ะมาใช้ได้ถูกจุดมากพอทำให้หลายอย่างเนี่ยมันดูแผ่วแล้วก็อ่อมไปอย่างน่าเสียดายครับแต่ถึงนั้นเนี่ยหนังยังมีปมดราม่าที่แข็งแรงครับแล้วก็มีองค์3ที่ค่อนข้างสนุกใช้ได้คือแบบองค์3แม่งนรกแตกกับคุณเข้าบ้านผีสิงอ่ะที่แม่งพีคขึ้นพีคขึ้นแล้วก็ระหว่างที่หนังเล่าไปดำเนินไปเนี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะมีความอ่อมไปนิดนึงจากความคาดหวังของผมแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่พอดูเพลินๆได้ครับไม่ได้แย่แบบเลวร้ายต้องฝังลงหลุมเอาตีนเหยียบอ่ะมันแบบใช้ได้มันใช้ได้นะครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากดูหนังสยองขวัญฟีลแบบอิดอะไรอย่างเงี้ยมีความเหนือจินตนาการมีความเป็นดาร์กแฟนตาซีไม่น่ากลัวมากแบบเด็กดูได้อะไรเงี้ยเรื่องนี้ค่อนข้างเหมาะครับจริงๆมันค่อนข้างเป็นหนังดาร์กแฟนตาซีเลยมันเป็นหนังที่แบบมีนู่นนี่นั่นของมันอะมันไม่ได้สยองขนาดนั้นอะมันจะมีตุ้งแช่บ้างแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตุ้งแช่เท่าไหร่จริงๆลืมบอกอย่างนึงคือซีนผีโผล่ก็สร้างสรรค์อยู่แค่มันไม่ตกใจเฉยๆนะครับก็เป็นว่าใครอยากลองก็ลองได้ครับไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นสำหรับผมนะคือผมคาดหวังเยอะไปหน่อยแหละอาจจะแบบตัวอย่างมันไม่มีอะไรไงแล้วก็เลยแอบเชียร์ว่าขอให้แม่งออกมาปังๆรถเวอร์เถอะแบบทำถึงอะแต่ว่ามันสำหรับผมอะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแบบพอดูได้แหละพอดูได้ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นนะครับก็สำหรับผม Imaginary ตุ๊กตาซาตาน 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Imaginary ตุ๊กตาซาตาน7มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ We'll be right back.